จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างศักยภาพคนผ่านการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงวัฒนธรรมได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยร่วมกับภาครัฐเอกชนและประชาชนดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและคณะนักแสดงที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์ความเป็นไทยและความสัมพันธ์อันดีสู่สากลโดยในวันที่6ถึง13กรกฎาคม2560ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Eleven Summer Kamloda International Youth Music Festival Vienna ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและได้แสดงความสามารถจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทวงซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดใหญ่ซึ่งมีวงจาก7ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาออสเตรียฟิลิปปินส์ไต้หวันสเปนและไทยวงดุริยางค์เยาวชนไทยหรือไทยยูธออร์เคสตราเคยอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมต่อมาในปี2549สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์โดยคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีสากลอายุไม่เกิน25ปีมาร่วมศึกษาเรียนรู้ทักษะดนตรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนินณโรงแสดงคอนเสิร์ตมิวสิกเฟรายแห่งนี้เพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตจากวงออร์เคสตราของเวียนนาและในครั้งนั้นได้พระราชทานคำแนะนำการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์แก่ผู้อำนวยการเพลงของวงเวียนนาออร์เคสตราด้วยในการจัดแสดงแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงแสดงคอนเสิร์ตมิวสิกเฟรายแห่งเดียวกันนี้วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งแสงเดือนมาบรรเลงในการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทยในด้านดนตรีสากลซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับโลกสำคัญคือการนำเพลงไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในเวทีแข่งขันวงดุริยางค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวทีโลกต่อไป